วัคซีนน่ะชมรมแพทย์ชนบทออกมาบอกเหมือนกันบอกว่าใช้คำว่าปูดดีกว่าปูดฮะเนื่องจากว่ากระทรวงสาธารณสุขมีการส่งวัคซีนไปให้ตามต่างจังหวัดแล้ววัคซีนที่ส่งไปมันใกล้จะหมดอายุแล้วและคุณผู้ชมเห็นสีส้มๆนี้ไหมอันนี้เป็นภาพจากชมรมแพทย์ชนบทเขาบอกว่าอันนี้คือซิโนแวคสีส้มมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วบอกเอ้าเป็นซิโนแวคแล้วมันจะหมดอายุแล้วแล้วจะใช้กันยังไงเขาก็เลยออกมาบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราเข้าใจเรื่องของการสั่งวัคซีนมาครับแต่ว่ามันล้นเกินความต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆล็อตใหญ่มันคือ 16.8 ล้านโดสอะฮะจากส่วนกลางส่งไปยังคลังระดับจังหวัดที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเขาบอกเลยฮะไม่ใช่แค่มีแค่ชิโนแวคนะมีแอสตราเซเนกาด้วยตอนนี้ความต้องการวัคซีนมันน้อยลงครับถูกไหมฮะมันค่อนข้างจะสวนทางกันส่งมาเนี่ยมันหมดใกล้จะหมดอายุแล้วมันไม่ทันใช้และไปสร้างภาระให้กับคนหน้างานด้วยชมรมเข้าใจดีว่าภาวะฉุกเฉินการประกาศสั่งวัคซีนให้พอเนี่ยเข้าใจง่ายแต่ว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ความต้องการมันลดน้อยลงเนี่ยก็ต้องรับสภาพให้มันหมดอายุไปไหมมิฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นภาระให้กับท้องถิ่นเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไม่ใช่มีแค่ซีโนแวคแอสตราเซเนกาไฟเซอร์ก็มีเหมือนกันที่ถูกส่งไปยังท้องถิ่นนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยไปฉีดแล้วครับถูกไหมฮะเอาฟังด้านหนึ่งไปแล้วมาฟังคุณอนุทินบ้างคุณอนุทินท่านว่ายังไงบอกว่าวัคซีนที่บอกล้นสต็อกนั้นเป็นการสำรองไว้ให้เพียงพอเพราะว่าไม่สามารถสั่งซื้อได้จำนวนเท่ากับจำนวนคนได้คือเอามาเพิ่มไว้ก่อนครับเพื่อความป้องกันอะไรหลายๆอย่างนะฮะคือใช้มากน้อยยังไงก็ว่ากันไปแต่เอามาเยอะไว้ก่อนนะฮะวัคซีนทั้งหมดเนี่ยมันไม่ได้ซื้ออย่างเดียวนะครับบางส่วนเนี่ยได้รับจากการบริจาคมาหลายสิบล้านโดสเลยนะฮะแล้วมันต้องมีการกระจายไปให้ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นวัคซีนบูสต์หรือว่าเข็มบูสต์เป็นเข็มกระตุ้นให้กับคนท้องถิ่นด้วยครับอ่ะฟัง2มุมไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับผมอ่ะก็แล้วแต่ละกันเนาะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้